ลีโอเนลเม s ซสุดยอดแข้งของทีมชาติอาร์เจนตินาต้องกันแชมป์โคปาอเมริกา2024กับสถิติส่วนตัวที่น่าสนใจในศึกฟุตบอลโคปาอเมริกา2024ที่สังเวียนฮาร์ดร็อกสเตเดียมรัฟฟลอริดาสหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลิศอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเฉือนชนะโคลอมเบียช่วงต่อเวลาพิเศษ1ประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์โคปาอเมริกา2024เป็นแชมป์สมัยที่16ตลอดการแข่งขัน ลีโอเนลเมสซี่สตาวัย37ปีได้สร้างสถิติส่วนตัวมากมายมาดูสถิติต่างๆที่น่าสนใจในรายการนี้จากการรายงานของ ESPN นักเตะที่ลงเล่นรายการโคปาอเมริกามากที่สุดเมซี่กลายเป็นนักเตะที่ลงเล่นในโคปาอเมริกามากที่สุดโดยลงเล่นทั้งหมด35เกมแซงหน้า s ซกิโร l ลิปวิงสโตนตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติชิลีที่ทำไว้34เกมเมื่อกว่า50ปีก่อน นักเตะอาร์เจนตินาคนแรกที่ลงเล่นในโคปาอเมริกาเจ็ดครั้งเมสซี่ลงเล่นในโคปาอเมริกาทุกครั้งนับตั้งแต่ปี2007ทําให้เขามีสถิติลงเล่นในรายการนี้เป็นครั้งที่7มีเพียงอังเคลโรมาโน่และอเล็กอากินากาเท่านั้นที่ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้มากกว่าคนละ8ครั้งสถิติยิงประตูในศึกโคปาอเมริกาเมสซี่ยิงไปแล้ว14ประตูในรายการนี้และหากเขาต้องการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ จะต้องทำเพิ่มอีกสี่ลูกเพื่อกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการแสงหน้านอเบโตเมนเดสเพื่อนร่วมชาติและซิซินโยกองหน้าบราซิลที่ยิงไปแล้ว17ประตูนักเตะคนแรกที่มีส่วนร่วมเข้ารอบชิงชนะเลิศโคปาอเมริกา5สมัยเมสซี่กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่มีส่วนร่วมในรอบชิงชนะเลิศของโคปาอเมริกาทั้งหมด5สมัยหลังจากลงเล่นนัดชิงชนะเลิศพบกับโคลอมเบียสถิติเหล่านี้เป็นการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ และผลงานอันยอดเยี่ยมของลีโอเนลเมสซี่ที่ไม่เพียงแค่พาทีมชาติอาร์เจนตินาป้องกันแชมป์โคปาอเมริกาได้สำเร็จแต่ยังสร้างสถิติใหม่ๆให้กับวงการฟุตบอลโลกอีกด้วย